กันบานเตะยองบุซนในรายการ Mazda สาเรนครับ2023ถือเป็นรายการใหญ่ที่สุดในสปป.ลาวเนาะสำหรับการกันรายการรับยองบุซนครั้งนี้อลังการสุดเกินมีผู้ชมเข้าร่วมเกือบ 1,000 คนรวมทั้งในกีฬาเนาะซึ่งในนั้นพิเศษสุดก็เป็นสโมสร WIG นาคาที่ว่าสร้างความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นตัวแทนของสโมสรในนครลุงจันและก็สปป.ลาวเฮาที่ว่าเคยไปสร้างเสียงในประเทศไทยมาแล้วซึ่งล่าสุดในรายการนี้เพิ่นก็สามารถกวาดได้ถึง2แซมก็คือในแซมยู10ปีและก็ยู12ปีในรายการ Mazda สาเรนครับ2023ครั้งที่3ที่ว่าจัดขึ้นในวันที่27หา28พฤษภาคม2023ที่ว่านมานะซึ่งก็จัดกันอย่างยิ่งใหญ่กันได้อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติลักษิบกสนามนอกนะเบื้องแต่งการบินโดนของทีมงานของเฮานะถือว่าอลังการงานสร้างดีๆเนาะซึ่งก็มีการซิงไซถึง3รุ่นก็คือหุ่นอายุบ่เกิน10ปี12ปีและก็14ปีโดยมีทีมเข้าร่วมถึง42ทีมท่านผู้ชมเนาะถือว่าหลายดีเนาะหลายกว่าครั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะในนั้นก็มีทีมจากโดยเฉพาะในนั้นก็มีสโมสรเยาวชนจากนครลุงจันจากขวางสิงขวางจากลมพะบางจากอุดมไซและก็จากไสยะบุรีนะถือมาเต็มกันทั่วประเทศกันเลยเนาะนอกนั้นก็ยังมี3สโมสรจากประเทศไทยนะโดยเฉพาะแม่นสโมสรโกลเด้นบอยนะซึ่งเป็นสโมสรดังในประเทศไทยนะสามารถคว้าและให้แซมมาแล้วนะซึ่งว่าการแข่งขันนี้ก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างโอกาสและก็การส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนลาวให้มีการเคลื่อนไหวการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงเป็นการต้อนรับบันที่1มิถุนาบันเด็กน้อยสากลอีกด้วยเนาะเพื่อให้พวกเขาได้มีการพัฒนาให้นับมือนับเติบใหญ่ขันใหญ่ตัวขึ้นเรื่อยๆและก็สามารถก้าวเป็นนักกีฬาอาชีพและก็ติดทีมชาติในอนาคตนั่นเองส่วนรายการนี้ทางเจ้าภาพเพิ่นก็จัดกันครับในระหว่างวันที่27หา28พฤษภาคม2023โดยทั้งนั้นหุ่นอายุบ่เกิน10ปีก็มี10สโมสรเข้าร่วมกันครับแบ่งออกเป็น2สายส่วน U12 ปีก็มี16ทีมเข้าร่วมกันครับแบ่งออกเป็น4สายเช่นเดียวกับ U14 เนาะมี13สโมสรก็แบ่งออกเป็น4สายเช่นเดียวกันผลจะคัดเอาเพียงอันดับที่1และอันดับที่2ผ่านเข้ารอบต่อไปก็คือรอบน็อกเอาท์รอบ8ทีมรอบ4ทีมและก็รอบ4ชนะเลิศตามลำดับผ่านการแข่งขันก็เป็นสโมสร WAG นาคาเนาะและก็สโมสร PKP ทีมจากหลวงหวังที่ว่าสร้างผลงานอย่างโดดเด่นกันได้ล่ะสามารถผ่านเข้ารอบ4ถึง2รุ่นด้วยกันก็คือ U10 แล้วก็ U12 ปีเดี๋ยวเราไปเบิ่งทางด้าน U10 ปีกันก่อนนะไปเบิ่งไฮไลท์ตัวนี้กันก่อนเดี๋ยวเราไปเบิ่งไฮไลท์ของการแข่งขันกันก่อนเนาะไปเริ่มที่นัดซิงสันละเลิศของ U10 กันก่อนเนาะเป็นการพบกันระหว่าง WAG พบกับทางด้าน PKP จากหลวงบางไปเริ่มกันที่จังหวะนี้ก็เป็นอนุสักบิเดกุลหัวหน้าทีมเนาะยิงเข้าไปนี่ปัดออกมาบานมาเข้าทางของเสือหน่อยยิงเข้าไปจังหวะนี้เบอร์8เนาะเป็นกองหน้าของ WG เด่นซะเหลือเกินนักเตะคนนี้มาเบิ่งต่อจังหวะนี้เป็นหัวหน้าทีมยิงเข้าไปง่ายๆก็ได้อนุสักบิไทกุลโดดเด่นซะเหลือเกินนักเตะคนนี้ยิงได้นาทีที่27มาต่อกันที่จังหวะนี้ก็เป็นเสือน้อยอีกครั้งหนึ่งยิงเข้าไปเป็นประตูที่3ให้กับ WG ขึ้นนำเสียงก็เป็นประตูที่2ของแซนซอนหรือว่าเสือน้อยนะยิงเข้าไปมาต่อที่ประตูพิฆาตของ WG ก็ได้จากจังหวะที่ว่าอนุสักลากเข้าไปแต่บานมาเข้าทางของทางด้านแซนซอนยิงเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเป็นการเฮดพาชิกของแซนซอนหรือว่าเสือน้อยของ WG นะก่อนกรรมการเป่าวิญญาณจบการแข่งขัน WAG เอาชนะทางด้าน PKP ลงพะบางไป4ประตูต่อ0ในนัดซิงสนาเลิศข้อแซมรายการ Mazda ซาเลนครับ2023ไปครองนะนี่ก็เป็นบรรยากาศการฉลองแซมหลังจากจบการแข่งขันมาเบิ่งต่อที่นัดซิงของ U12 นะ WG พบกับทางด้าน PKP จากลงพะบางเป็นจังหวะนี้เอกราชวิทยกุลเปิดเข้าไปจังหวะนี้ตําคานมาเข้าทางของวิทุตยิงเข้าไปเลยสวยให้กับทางด้าน WG ขึ้นนําไปก่อน 1-0 จากวิทุตมา
ต่อที่จังหวะนี้ก็เป็นทางด้าน PKP ได้ประตูขึ้นนำจากการยิงง่ายๆมาต่อที่ประตูที่2ของ WG ก็ได้จากแฝงนะยิงเข้าไปนะเอาเบิ่งจังหวะนี้ที่ทางด้าน PKP ได้ประตูตีเสมอจังหวะนี้ยิงเข้าไปเสมอเป็น 2-2 นะเคยได้จบกันคันมาดวลกันจุดโทษนะเอาเบิ่งกันดวลจุดโทษเนาะหลังจากที่ว่าเสมอกัน 2-2 นะก็เป็นทางด้าน PKP ได้โอกาสยิงก่อนเป็นเบอร์14ยิงไปติดทางด้าน2ออกไปเอาเบิ่งทางด้านแฟงยิงให้กับ WG ขึ้นนำเป็น 1-0ก็มาเบิ่งทางด้าน PKP เบอร์10เนาะยิงจังหวะนี้ถูกปัดออกไปเฮ็ดให้พลาดไป2คนเฮ็ดให้ WG มีโอกาสจะชนะนะถ้าหากว่ายิงเข้าประตูนี้ก็เป็นเอกราชวิริกุลลูกชายสุดหล่อของทางด้านประธานสโมสร WG นะยิงจังหวะนี้แต่ไปติดเซฟนะแล้วก็มาเบิ่งจังหวะนี้ PKP เบอร์3เนาะยิงให้กับทางด้าน PKPต่ออยู่ไปเนาะก็มารุ่นลูกสุดท้ายถ้าลูกนี้เข้าเป็น WG ชนะเลยเนาะก็เป็นทางด้านเบอร์10โดยิงเข้าไปเฮ็ดให้ WG เอาชนะไป 2-1 ในการดวลจุดโทษนะหลังจากที่เพิ่นเสมอกัน 2-2 ข้อแซมไปครองเนาะ